นักมวยปล้ำผู้ใส่หน้ากากดูลึกลับนี่คือเคนมวยปล้ำอีกคนหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันเป็นจำนวนมากนะครับมีท่าที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยหลายท่ามากๆรวมถึงท่านี้ท่าที่ผมให้ฉายาว่าหัวปักพื้นเท่ชะมัดนะเขาใส่หน้ากากแล้วแบบออกมาแต่ละทีมันมีดนตรีประกอบโอ้โหมันอลังการมันดูเหมือนปีศาจอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนไอ้นี่มันปีศาจชัดๆและท่าต่อไปนี้โหดมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าลอกเลียนแบบเขามีพลังพิเศษเหนือมนุษย์อย่างหนึ่งตรงที่เวลาที่เขาทำมือแบบนี้ไฟมันก็จะติดพรึบท่านี้โด่งดังมากๆนี่คือโชกสแลม Is he here? Believe it. Kane catching Roman. Chokes. ใครเล่นเกมเพลย์จะรู้ว่านี่คือจุดเด่นของเขาเลยวิธีการชกนึกถึงเกมเพลย์จริงและท่าถีบที่เป็นเอกลักษณ์เวลาถีบเขาไม่ถีบเหมือนนักมวยเขาไม่ถีบเหมือนแขนงอะไรเลยนะครับเป็นท่าถีบเฉพาะตัวคนเล่นเกมเนี่ยจะรู้เลยว่าท่านี้เนี่ยเด็ดเคนจะมี2ลุคก็คือลุคตอนใส่หน้ากากกับถอดหน้ากากเมื่อก่อนจะใส่ตลอดเวลาแต่ว่าพอมาช่วงหลังก็จะถอดหน้ากากว่าผมว่าลุคที่ติดตาคนมากเลยก็คือลุคใส่หน้ากากมากกว่า เขาตัวใหญ่เขาตัวสูงถึง213เซนติเมตรโดยประมาณถ้าผมจะคุยกับเขาผมก็คงจะต้องสวัสดีครับสวัสดีครับใหญ่แบบนี้เวลาแลกหมัดก็เดือดใช่ย่อยนะต่อยตรงๆก็ได้มีการเสริมแรงจากเชือกแล้วต่อยก็ได้นะภาพติดตาและจุดเด่นของเขาไม่ใช่แค่ชกสแลมไม่ใช่แค่ท่าไม้ตายหรือการชกอย่างเดียวแต่มันคือการโชว์ลูกอึดต่อยมาเลยไม่เป็นไรผมจะปล่อยคลิปเกี่ยวกับการต่อสู้ทุกวัน11นาฬิกาถึงบ่ายโมงโดยประมาณและนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็มเคน